ค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะปาร์ตี้แฟมิลี่นะคะวันนี้ปาร์ตี้จะชวนเพื่อนเพื่อนมาทำตำแครอทกับหัวโคลาบี้ค่ะปาร์ตี้ให้ดูนะคะหัวโคลาบี้เป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะถ้าผ่าครึ่งมาค่ะข้างในมันจะเป็นแบบนี้ค่ะจะกรอบหวานนิดๆค่ะกรอบแล้วก็หวานนิดๆแล้วก็แครอทค่ะวันนี้ปฏิไปตลาดมานะคะไปตลาดมาแต่ไม่มีมะละกอก็เลยมาตำหัวคูราปี้กับแครอทนะคะมาดูกันค่ะว่าใส่อะไรมั่งใส่กระเทียมลงไปสูตรนี้เป็นสูตรของปกติเองนะคะทำง่ายๆค่ะแต่อร่อยนะคะเพื่อนๆใส่พริกเสร็จแล้วแล้วก็ใส่น้ำตาลเลยนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะใช้มือเลยนะคะล้างมือแล้วนะคะสะอาดแล้วค่ะเลยนะคะวันนี้เราใส่แต่ปลาร้านะคะใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศมะเขือเทศของป้าตีมันเป็นแบบมะเขือเทศดำนะคะเพื่อนๆมันกรอบอร่อยมากค่ะปลูกเองนะคะเพื่อนๆเขือเทศปลูกเองนะคะที่สวนค่ะสวนหลังบ้านเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวคูโรบี้กับแครอทนะคะใส่ลงไปเลยหัวแครอทกับหัวโคลาบี้นะคะเพื่อนๆใส่น้ำปลาร้าค่ะได้ที่แล้วนะคะกับบีบมะนาวค่ะบีบมะนาวใส่พริกใส่มะนาวตามใจชอบเลยนะคะใครชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะก็เพิ่มไปแต่ละอย่างชอบเผ็ดก็เพิ่มพริกไปนะคะชอบหวานก็เพิ่มน้ำตาลไปนะคะเพื่อนแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำปลาร้านะคะเพื่อนๆพริกมีกระเทียมมีพริกมีกระเทียมแล้วก็มีมะนาวมีมะเขือเทศน้ำปลาร้าแค่นี้แหละค่ะเพื่อนๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะชีวิตคนต่างแดนนะคะมะละกอมันก็หากินยากค่ะมะละกอมันไม่ค่อยมีนะคะตำแตงมั่งตำหัวแครอทมั่งแบบนี้เลยค่ะแต่อร่อยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะปาร์ตี้ให้ดูนะคะปาร์ตี้จัดจานไว้แล้วนะคะเห็นไหมเพื่อนๆมีข้าวเหนียวนะคะมีไก่ย่างมีหัวราดิชนะคะแล้วก็มีผักบุ้งค่ะวันนี้ดูนะคะเพื่อน
น่าทานไหมน่าทานมากค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเพื่อนๆน่าทานมากเลยค่ะส้มตำหัวแครอทกับหัวโคลบี้นะคะมีราดิสแดงแล้วก็มีไก่ย่างมีข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มีผักบุ้งค่ะค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ปฏีก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ